อัปเดตหน้า Facebook คมชะลึกอวอร์ดล่าสุดนะครับผมได้โพสต์ถึงน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วครับหลังจากที่ล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับได้โพสต์ถึงน้องยูกิไหทองคำแล้วก็คุณแอนอรดีหมอลำใจเกินร้อยนะครับและล่าสุดนะครับผมทาง Facebook คมชะลึกอวอร์ดก็ได้โพสต์นะครับบอกว่าร่วมเชียร์และส่งกำลังใจอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวนี้ให้ฟังแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือจะมาอัปเดตผลคะแนนโหวตล่าสุดประจำวันนี้เลยนะครับและทางเพจคมชัดลึกอวอร์ดนะครับได้โพสต์บอกว่าร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ KA3 ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงร่วมสนุกกับกิจกรรมคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ครับกับ9สาขาขวัญใจมหาชนโหวตผ่าน4ช่องทางหลักนะครับผมช่องทางที่1นะครับเป็นการโหวตผ่านทาง www.komchatluk.net นะครับและสามารถร่วมโหวตได้10นาทีต่อ1ครั้งนะครับผมอันนี้เป็นโหวตฟรีนะครับและอีก1หน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการช้อปปิ้งสินค้าชุดพิเศษจากทาง KBuild นะครับ X กับคมชัดลึกนะครับเพื่อรับคะแนนโค้ดนะครับผมเอาไปโหวตผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นอีก1ช่องทางก็คือทาง Facebook คมชัดลึก Award และ Facebook คมชัดลึกนะครับสามารถกดอีโมจิใดๆก็ได้ใต้ภาพของศิลปินที่ท่านชื่นชอบในคอมเมนต์ของแต่ละสาขานะครับอันนี้คือ2ช่องทางนี้คือโหวตฟรีนะครับและอีก2ช่องทางนะครับก็จะเป็น SMS นะครับส่งมาที่464-2345นะครับครั้งละ6บาทได้1คะแนนครับส่งมาที่464-2789นะครับครั้งละ30บาทครับได้6คะแนนนะครับแล้วก็ส่งบิ๊กโหวตมาที่464-2999นะครับครั้งละ100บาทนะครับจะได้20คะแนนครับพิมพ์รหัสสาขาขวัญใจมหาชน KA1 ถึง KA9เว้นวรรคตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณต้องการโหวตนะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นผ่านทาง LINE SHOP นะครับผมสามารถแอดไลน์มาที่ LINE คมชัดลึกเลยนะครับผมมีตัวแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับการโหวตผ่านทาง LINE SHOP นะครับผม10บาทได้2คะแนนครับ50บาทได้12คะแนนนะครับแล้วก็100บาทได้25คะแนนครับเปิดโหวตตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึง20กันยายน2566นะครับประกาศผลคะแนนโหวตขวัญใจมหาชนในงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นะครับในวันที่27กันยายน2566ครับสัดส่วนคะแนนนะครับผม SMS จะคิดเป็น 35% ครับแล้วก็ผ่านทาง LINE SHOP นะครับเป็น 35% ครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์นะครับเป็น 20% ครับผ่านทางอีโมจิ Facebook นะครับ 10% ครับรวมทั้งหมด4ช่องทางจะเป็น 100% นะครับหมายเหตุผลการโหวตนับเฉพาะชื่อที่กำหนดและส่งมาหมายเหตุนะครับผมผลคะแนนโหวตจะนับเฉพาะชื่อที่กำหนดและจัดส่งผลคะแนนโหวตภายในวันที่กำหนดเท่านั้นนะครับคือวันที่20กรกฎาคมไปจนถึง20กันยายนนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำนะครับคมชัดลึกครับคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดครับคมชัดลึกลูกทุ่งครับคมชัดลึกออนไลน์ครับคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ครับ9สาขาขวัญใจมหาชนแล้วก็ขวัญใจมหาชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโพสต์ล่าสุดนะครับที่ทางหน้า Facebook คมชัดลึกได้โพสต์ถึงน้องอุ๋งอิงนะครับเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เนาะผมได้อ่านว่า2วันก่อนทางคมชัดลึกได้โพสต์ถึงน้องยูกิไหทองคำแล้วก็คุณแอนอรดีนะครับและล่าสุดกว่านั้นอีกนะครับคมชัดลึกก็ได้โพสต์ถึงคุณนพพงศกรเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นโพสต์บอกว่าร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ KA3 ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนพพงศกรนะครับผมแล้วก็เนื้อความก็คล้ายๆกับที่ผมอ่านน้องอุ๋งอิงเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นการเชิญชวนให้โหวตผ่าน4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บคมชัดลึก .net นะครับผ่านทาง LINE SHOP ผ่านทาง SMS ผ่านทาง Facebook คมชัดลึก Award แล้วก็ Facebook คมชัดลึกนะครับและวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์นะครับจะพามาอัปเดตนะครับผมผลโหวตของคมชัดลึกลูกทุ่ง Award นะครับผมตั้งแต่ KA1 ไปจนถึง KA9 เลยนะครับประจำวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้เลยนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์เลยนะเอาดู KA1 ก่อนนะครับผมเป็นโคเวอร์เพลงลูกทุ่งชายนะครับคะแนนตามนี้นะครับคะแนนนะครับคุณนุกธนดลนะครับผมนำอยู่อันดับที่1ครับคุณณัฐสุรศักดิ์นะครับอยู่อันดับที่2ครับ
คุณเบียร์พร้อมพงษ์นะครับอยู่อันดับ3คุณเมคอภิสิทธิ์อยู่อันดับที่4นะครับคุณการทัศนะอยู่อันดับ5ครับอันดับ6เป็นคุณเต๊ตระกูลตอนะครับและ KA 2นะครับโคฟเวอร์เพลงลูกทุ่งหญิงนะครับผมอันดับที่1เป็นนี่นะคะตามนี้นะครับอันดับที่1เป็นคุณแจ๋มพลอยไพรินครับอันดับที่2เป็นคุณแนนณัจจนันท์นะครับอันดับที่3เป็นเบลนิพาดาครับอันดับที่4เป็นแบมไพรินครับอันดับที่5เป็นกวางจิรพันธ์ครับผมอันดับที่6เป็นปรางปรางทิพย์นะครับต่อไปเป็นสาขา KA 3ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับอันดับที่1นะครับคะแนนนำมาอยู่ก็คือน้องอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตามมาด้วยอันดับที่2เป็นคุณแอนอรดีหมอลำใจเกินร้อยครับอันดับที่3เป็นคุณแพรวพาวแสงทองวงแสงทองฟินแลนด์นะครับอันดับที่4เป็นน้องยูกิไหทองคำครับอันดับที่5เป็นน้องเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์ครับอันดับที่6เป็นคุณนกพงศกรนะครับผมหัวหน้าวงเสียงวิหกนะครับอันนี้ก็คือผลโหวตของ KA 3นะครับส่วน KA 4นะครับผมลูกทุ่งอินดี้นะครับคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับเป็นคุณคะแนนณัจจนันท์นะครับนำอยู่อันดับที่1ครับแล้วก็เป็นคุณเมคอภิสิทธิ์อยู่อันดับ2ครับอันดับที่3เป็นคุณนุกสุภการนะครับอันดับที่เอาคุณขออภัยนะครับคุณบุ๊กสุภการครับอันดับที่4เป็นคุณเนสกาแฟนะครับอันดับที่5เป็นคุณน้ำแข็งทิพวรรณครับอันดับที่6เป็นคุณจิ๋วสกุลชัยนะครับผมแล้วก็ผลโหวตของ KA 5นะครับผมลูกทุ่งดาวรุ่งชายนะครับก็จะเป็นคุณนุกธนดลครับอยู่อันดับที่1ครับคุณเฟียสศิริวุฒิครับอยู่อันดับ2ครับคุณเจมจตุรงค์อยู่อันดับ3ครับคุณจาสิงห์ชัยอยู่อันดับ4นะครับคุณเบนซ์เมืองเลยอยู่อันดับที่5นะครับคุณโอตะวันอยู่อันดับ6ครับต่อไปเป็นสาขาลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงนะครับผมคะแนนตามนี้นะครับอันดับที่1นะครับผมเป็นคุณสแน็คอัจฉรีครับอันดับที่2เป็นคุณแอมชลทิชานะครับอันดับที่3เป็นคุณออมแอมปิยดาครับปิยธิดานะครับอันดับที่4เป็นคุณออมดาวธนาภาครับอันดับที่5เป็นคุณนุ่นนิ่นชาลิสาครับอันดับที่6เป็นคุณบุษบาเมืองเลยนะครับต่อไปเป็นสาขา KA 7นะครับลูกทุ่งชายนะครับลูกทุ่งชายเป็นคุณไผ่พงศธรนะครับนำอยู่อันดับที่1ครับคุณเต๊ะตระกูลตออยู่อันดับที่2นะครับคุณลำเพลินวงศกรอยู่อันดับ3ครับคุณมนแคนแก่นคูนนะครับอยู่อันดับที่4ครับคุณการทัศนะนะครับอยู่อันดับที่5ครับคุณตรีชนรงค์อยู่อันดับที่6นะครับต่อไปเป็นสาขาลูกทุ่งหญิงนะครับคุณต่ายอรทัยนะครับอยู่อันดับที่1ครับคุณลำไยหายทองคำอยู่อันดับที่2นะครับคุณเวียงนฤมลอยู่อันดับ3ครับคุณมีนตราอินทิลานะครับอยู่อันดับที่4ครับคุณเปาวลีพรพิมลอยู่อันดับที่5ครับคุณตั๊กแตนชลดาอยู่อันดับที่6นะครับต่อไปเป็นสาขา KA 9นะครับผมเป็นลูกทุ่งกลุ่มยืน1นะครับนี่นะครับเป็นลูกทุ่งกลุ่มนะอันดับแรกนะครับเป็นคุณสแน็คอัจฉรีแล้วก็คุณเปากิ่งการนะครับอยู่อันดับที่1นะครับอันดับที่2เป็นของนิวคันทรีครับอันดับที่3เป็นของทีเล็กนะครับอันดับที่4เป็นลำเพลินวงศกรแล้วก็ลำไยหายทองคำนะครับอันดับที่5เป็นเบนซ์เมืองเลยแล้วก็กวางจิรพันธ์นะครับอันดับที่6เป็นแน็กราเชนนะครับบวกกับคุณกล้วยสแตมนะครับผมนี่ก็คือผลคะแนนโหวตล่าสุดประจำวันนี้เลยนะครับตั้งแต่ KA 1ถึง KA 9นะครับผมสามารถร่วมสนุกนะครับร่วมกิจกรรมกันได้อยู่นะครับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่20กันยายนนะครับผมปิดโหวตวันที่20กันยายนเนาะและจะประกาศผลโหวตในงานประกาศผลรางวัลคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ดในวันที่27กันยายนนะครับผมรักใครชอบใครนะครับเชียร์ใครก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้นะครับผ่าน4ช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโหวตฟรีก็ได้2ช่องทางแล้วก็โหวตผ่าน SMS แล้วก็โหวตผ่านทาง LINE Shop ก็ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับบ่าวโจ้ดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารนะครับที่ทางเพจคมชันลึกอวอร์ดก็ได้อัปเดตมาล่าสุดแล้วก็เป็นการอัปเดตผลคะแนนล่าสุดประจำวันนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับส่วนวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ